โอ้ลูกโอ้ยจริงหนูถ่ายวิดีโอมาให้ดูหน่อยนึกภาพไม่ออกเลยก็เดี๋ยววันนี้เรามาเมาท์มอยกันเรื่องลูกเนาะโอเคค่ะน่าจะส่วนใหญ่ก็เป็นการผ่านน้ำมากกว่าเพราะว่าแพรเป็นคนถามแล้วกันเนาะเราก็เรียกว่าชวนคุยกันแล้วกันโอเคก็เสน่ห์ลูกคนแรกใช่ไหมคะค่ะใช่ตัดสินใจยังไงถึงจะมีลูกคนแรกตอนนั้นก็รู้สึกว่าอยู่กับเอามานานแล้วแล้วก็ฟิลแบบอยากเติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยส่งอะไรคะสูงมากเลยสุดยอดมากสูงมากค่ะสูงทั้งคู่เลยใช่วันนี้มันเริ่มอิ่มตัวกับการที่แบบอยู่กันสองคนอะไรเงี้ยแล้วก็อยากมีลูกก็คือมันก็คือความรู้สึกว่าอยากมีอะไรมีอะไรซับซ้อนใช่แล้วก็มีเลยก็ชักจริงๆน้ำอยากมีมาก่อนหน้าแล้วค่ะแต่ว่าเขายังไม่พร้อมแล้วจนแบบสักพักนึงก็คุยกันบ่อยคุยกันบ่อยขึ้นก็เลยพอเขาโอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็จัดการเลยก็มีไม่ยากใช่ไหมคะเหมือนธรรมมีโดยธรรมชาติค่ะธรรมชาติค่ะก็นับวันไข่ตกใช้แอปช่วยอะไรเงี้ยโชคดีนะบางคนนี้แบบโหทำเยอะมากแบบทานมากกว่าจะมีอ่ะน่าจะตอนนั้นน่าจะอายุไม่เยอะมากด้วยเลยง่ายแล้วพอมีแล้วความรู้สึกต่างกันไหมแบบเฮ้ยไม่น่ามีเลยหรือแบบดีจังเลยที่มีอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหผสมกันอารมณ์ไบโพล่าตั้งแต่เด็กๆก่อนแล้วกันช่วงแบบก่อนขวบหนึ่งก็ได้เอาแต่ท้องเลยดีกว่าแต่ท้องตอนท้องเนี่ยสูงมากเลยเก่งมากค่ะหอมไหมตาทำสูงมากค่ะลูกสลับกันไปก็ทั้งแต่ตอนท้องเลยเนาะตอนท้องก็คือแบบดีมากทุกอย่างแบบดีไปหมดอะไรก็ดีมีความสุขมากสามีดูแลดีที่บ้านดูแลดีทุกอย่างแบบไม่แพ้ท้องเลยน้อยมากค่ะมีช่วงแพ้แรกๆนิดเดียวเองแล้วก็ช่วงหลังๆก็ไม่มีอะไรเลยปกติใช้ชีวิตปกติมากจนตอนคลอดกลับบ้านมาปุ๊บคือน่าจะเป็นอาการอะไรนะโรคซึมเศร้าหลังคลอดอะไรเงี้ยถามหาตั้งแต่วันแรกเลยกลับมาบ้านนี่แบบมืดมนมากอารมณ์แบบฟิลที่บ้านตอนที่ตอนนอนนะคะปิดไฟทุกอย่างมันดูแบบมืดมนมากร้องไห้คิดแบบคิดเยอะค่ะคิดแบบเฮ้ยเราทำตัดสินใจถูกไหมทำไมแบบตอนเราไม่มีลูกทุกอย่างมันก็ดีอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะทำไมคะจ๋าน้ำหนูอยู่ไหนน้ำหนูอยู่ไหนน้ำหนูเอาน้ำเปล่าไหมคะไปเอาในครัวได้เลยค่ะไปเอาที่อาวัตพี่นั้นน้ำนดาพาพิษณแนไปทานน้ำในครัวหน่อยอ๋อพี่โอเคกลับมาถึงบ้านทีนี้ก็มันก็เป็นอารมณ์แบบสวิงอะค่ะว่าหมดมันหดหูมืดมนหม่นมองแบบทุกอย่างความรู้สึกคือความทรงจำนะตอนนี้ถ้านึกย้อนกลับไปก็คือภาพมันก็จะเป็นสีแบบสลัวสลัวรู้สึกไม่ได้มีความสุขอย่างที่เรามีตอนท้องคือวันที่ไปคลอดเนี่ยยังมีความสุขนะคะตอนที่อยู่ที่โรงพยาบาลยังมีความสุขแต่วันที่จะออกจากโรงพยาบาลนะคะวันสุดท้ายที่จะออกจากโรงพยาบาลก็เหมือนอาการมันเริ่มมาแล้วก็ร้องไห้จริงๆคือร้องไห้ตั้งแต่วันนั้นแล้วอยู่ก็เป็นขึ้นมาเลยแบบไม่มีใครมากระทบไม่มีสาเหตุอะไรมันเกิดจากเรื่องเล็กๆอะค่ะซึ่งจำไม่ได้แล้วด้วยซ้ำว่าเรื่องอะไรแต่ว่าร้องไห้เศร้ามากหมอมาแบบหมอยิ้มเลยหมอคือแบบคงรู้อะว่าใช่แล้วอะไรเงี้ยใช่แล้วมาแล้วแล้วก็พอกลับมาบ้านหูมันแบบทุกอย่างมันเปลี่ยนไปอะค่ะพ่อใส่น้ำเย็นให้นาดอ๋อแต่ถามว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่แบบสวิงคือในบางครั้งก็สดใสมากคือมีความสุขมากลูกเราน่ารักมากเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยสลับสับเปลี่ยนกันไปอย่างเงี้ยจนแบบลูก 2-3 ขวบเลยถึงหายดีก็คือไม่ถึงกับหายดีแต่ว่าดีเรียกว่าโอเคปกติหน่อย
ม่ได้แบบไปรักษาอะไรเคยคิดหลายครั้งเหมือนกันค่ะว่าอยากไปเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนเดิมแล้วก็แบบกลัวมีผลกระทบกับลูกเพราะว่าบางครั้งที่เรารู้สึกไม่ดีมันทำให้อารมณ์เราไม่ปกติเพราะมีผลกับการเลี้ยงลูกเนาะใช่ค่ะมีผลกับอารมณ์ที่เราส่งให้กับลูกแต่ก็ถือว่าทนายก็ยังสดใสเนาะค่ะก็พยายามคุมก็ต้องใช้ความแบบใช้สติเยอะมากๆในการที่จะผ่านไปเหมือนอย่างที่บอกค่ะคือมันเป็นอารมณ์ที่สวิงเนาะพอแบบช่วงหนึ่งที่เรารู้สึกว่าทุกอย่างมันมืดมนหม่นหมองเหลือเกินกับอีกบางทีอีกครั้งนึงคือสดใสมากลูกน่ารักมากแบบมีความสุขสุดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็สลับกันอยู่แบบนี้ใช้สติมากๆใช่ค่ะต้องประคองสติสุดๆเพื่อที่แบบไม่ให้เราหลุดไม่งั้นก็กระทบเยอะเนาะค่ะใช่คือกลัวคือด้วยแบบบางทีด้วยความว่าเราลูกเราก็ไม่อยากให้เขามีผลกระทบจากการที่แบบอารมณ์ของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีเลี้ยงง่ายไหมคะสแนแบบมีความยากลำบากใช้อะไรตั้งแต่เลี้ยงไม่ง่ายนะเพราะว่าสแนตั้งแต่เล็กๆคือกินน้อยกินน้อยก็นอนน้อยเพราะนั้นก็เขาก็จะตื่นบ่อยมากช่วงเล็กๆตั้งแต่เล็กยัน2ขวบเลยค่ะตื่นบ่อยตื่นทีแล้วก็คือเลิกขวดนมเลิกกินนมตอนกลางคืนแล้วก็จริงแต่ก็ยังตื่นอยู่ตื่นมาเพื่อแบบตื่นมาแบบร้องอะค่ะเหมือนเขาผวาหรืออะไรไม่รู้ร้องเดินมั่งอะไรมั่งร้องถึง2ขวบเลยเหรอคะใช่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นนะคะตอนนี้8ขวบแล้วก็ยังเป็นแต่น้อยลงแล้วก็ตอบให้ลงง่ายขึ้นแต่ถ้าช่วงเล็กๆเลยคือเหมือนแบบหลับหูหลับตาร้องเดินตกเตียงก็ทำมาแล้วเวลานอนก็หลับไม่สนิทเพราะระแวงลูกว่าแบบลูกจะกลัวเขาลุกอะค่ะกลัวเขาลุกเราตกเพราะว่าเคยอยู่ครั้งหนึ่งเหมือนกันแต่โชคดีที่มันไม่สูงเตี้ยๆอะไรเงี้ยต้องเอาเตียงออกค่ะเอาเตียงออกใช่นอนแต่ฟูกน่าจะขายกันทุกบ้านลูกตกเตียงละเมอด้วยถือว่าค่อนข้างยากเหมือนกันเนาะยากค่ะยากตอนเล็กๆก็แบบคือกินนมถ้าตอนที่ยังไม่ได้เลิกนมมื้อดึกก็คือตื่นมากินแบบ3ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆยืดขึ้นทีละนิดทีละนิดทีละนิดแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ได้นอนยาวเหมือนเด็กทั่วๆไปเราก็พานไม่ได้นอนไปด้วยใช่ไหมใช่ค่ะเขาพานไม่ได้นอนก็คือหลับไม่สนิทกลายเป็นแบบตั้งแต่มีลูกก็คือหลับไม่สนิทเหมือนกันเลยแบบหลับยากด้วยแบบระแวงว่าเขาจะตื่นด้วยแล้วก็บางทีพอบางจังหวะที่เขาหลับแต่เราก็ไม่หลับเพราะแบบตื่นมาแล้วมาระแวงไปแล้วมีอะไรที่เซอร์ไพรส์บ้างไหมที่แบบว่าไม่คิดว่าลูกจะทำสิ่งนี้แต่แบบแต่เขาก็แบบเป็นหรือว่าทำให้รู้สึกแบบแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยชื่นใจหลายเรื่องนะหลายเรื่องเหมือนกันค่ะอย่างอันถ้าเอาที่นึกออกตอนนี้เลยก็คืออย่างที่แบบสแนกจะเป็นเด็กชอบกินผลไม้แล้วตอนเด็กๆค่ะเขาก็จะแบบหยิบมาแล้วก็ป้อนแม่อะไรเงี้ยให้แม่กินแล้วก็ไปหยิบกินอะไรเงี้ยคือมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่เรารู้สึกว่ามันเรารู้สึกประทับใจกับช็อตนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จริงมีอีกหลายเรื่องมากเช่นแบบเขาเป็นเด็กชอบวาดรูปก็จะชอบทำการ์ดทำวาดรูปเขียนให้แม่เขียนแบบเขียนข้อความอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดก็การ์ดวันแม่ที่แบบก็เห็นแล้วก็แอบน้ำตาซึมด้วยแบบข้อความที่เขาเขียนมันคือมันออกจากใจเขาอะไรอย่างนี้แล้วอ่านแล้วมันแบบน่ารักจังน่ารักหนูเป็นเด็กอ่อนโยนเหมือนกันนะใช่ค่ะแสดงเป็นเด็กอ่อนโยนอ่อนไหวอ่อนโยนแล้วก็อ่อนไหวง่ายกระโดดสูงไหมกระโดดสูงมากเลยค่ะพี่แสดงก็กระโดดสูงมากเลยจะแซวเขาบ่อยๆว่าเด็กหญิงใจบางวันนิดนึงก็จะแบบเสียใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนข้างจะอ่อนไหวเยอะอะไรนะคะแม่ไม่รักหนูทำไมจะไม่รักอ่ะมีอยู่คนเดียวรักมากที่สุดเลยแบบเขาค่อนข้างเป็นเด็กที่แคร์ความรู้สึกอะค่ะแคร์ความรู้สึกคนรอบข้างเวลาคำพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาเลือกที่จะใช้อย่างเช่นแบบ
การที่เขาจะบอกว่าแม่อ้วนเนี่ยเขาจะไม่บอกแม่อ้วนแต่เขาจะแบบแม่กินน้อยลงหน่อยนะแม่อ้วนแล้วนะแต่ก็สวยนะคือเหมือนแบบก็อยากบอกแม่ว่าอ้วนนะแต่กลัวแม่เสียใจก็จะใช้คำที่แบบซอฟลงก็เลยทำให้รู้สึกว่าเขาค่อนข้างที่จะแคร์ความรู้สึกคนรอบๆตัวค่ะก็เป็นข้อดีของเขาเนาะใช่ค่ะเป็นเด็กอ่อนไหวรักสัตว์เหมือนเราไหมหรือว่าเหมือนแฟนเหมือนไม้หรอไหมคะหรือว่าไปทางแสดงไปทางแม่หรือว่าพ่อมากกว่าพ่อไม่ค่อยพูดพ่อจะเป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกไม่ค่อยพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยน่าความอ่อนไหวน่าจะเป็นมาทางน้ำเพราะแบบก็จะว่ายังไงก็ไม่เชิงอะนะตัวเองก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นไม่ได้เลือกใช้คำได้เท่ากับสแนอะไรอย่างเงี้ยเลือกโรงเรียนให้ลูกยังไงคะดูอยู่เยอะไหมหรือว่าแบบแค่แบบใกล้บ้านอะไรเงี้ยจริงๆตอนแรกดูเยอะค่ะเลือกหลายที่เลยแล้วพอดีย้ายบ้านก็เลยมาเลือกเอาที่ใกล้บ้านที่สุดแล้วก็คือเหมือนพาเขาไปดูด้วยตัวเองอะค่ะแล้วเขาชอบที่นี่ก็เลยเลือกที่นี่ละกันเพราะว่าใกล้บ้านด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็บรรยากาศโรงเรียนอะไรเงี้ยคือสแนเขาไปเห็นแล้วเขาโอเคค่ะเขาชอบถามว่าชอบเอาที่นี่นะอะไรเงี้ยก็เอาเลยเรื่องแบบงงๆก็เอาสแนเป็นหลักใช่ค่ะเอาเขาเป็นหลักให้เขาชอบจริงๆตั้งโรงเรียนตั้งแต่อนุบาลมาก็ให้เขาไปเลือกค่ะให้เขาเลือกว่าเขาชอบที่ไหนเขาก็บอกเองเลยเหรอใช่เด็กใช่ตามความรู้สึกเขาเลยไม่ได้ซีเรียสกับว่าแบบต้องเน้นอะไรมากมายเป็นพิเศษอะไรเงี้ยค่ะแต่แค่ให้บรรยากาศที่ลูกเรารู้สึกว่าเขาปลอดภัยเขาอยากอยู่ที่นี่ก็โอเคแล้วเลี้ยงลูกใช้เงินเยอะไหมคะเยอะเท่าที่คิดกับแบบความเป็นจริงเนี้ยที่เคยแบบวางแผนเอาไว้กับพอแบบมาเจอนู่นค่านั่นนี่จริงๆอะไรเงี้ยมันแบบเยอะผิดแผนไปเยอะไหมผิดแผนเยอะไหมอันนี้ไม่ตอบไม่ถูกตรงนี้แต่รู้สึกว่ามันมีอะไรที่มองไม่เห็นเยอะกว่าที่เราเคยคาดการไว้หลักๆคือก่อนมีลูกเรามองไปถึงแค่ค่าเทอมค่าประกันสุขภาพอะไรแค่นั้นค่ากินอยู่ปกติคือมองว่าเรากินอยู่ด้วยกันได้แต่ทีนี้พอมีจริงๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีแบบเสื้อผ้าของเล่นจุกจิกลูกอยากได้นู่นลูกอยากได้นี่ค่าอะไรเสริมเติมต่างๆที่แบบเขาอยากได้บางทีถ้ามันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงเราก็อยากหามาเติมเต็มให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความอยากแบบเด็กๆเนาะความอยากได้แบบเด็กๆใช่บางทีขนมหรืออะไรเงี้ยอาหารการกินที่แบบบางทีเขาอาจจะอยากกินนู่นนี่นั่นเราก็มันก็ต้องมีให้เขาบ้างเพื่อให้เขาไม่รู้สึกว่าแบบอะไรก็ไม่ได้ขนาดนั้นแต่จริงๆทุกวันนี้ลูกก็แอบไปบอกเพื่อนที่โรงเรียนว่าแบบพ่อแม่เราไม่ค่อยมีตังค์หรอเพราะว่าแม่ชอบบอกว่าเวลาจะซื้ออะไรแม่ชอบเดี๋ยวเรามีตังค์ก่อนเดี๋ยวค่อยมาซื้อคือจริงๆแค่อยากให้เขารู้สึกว่าแบบอันนี้มันแพงรอดะอันนี้มันใช่ค่ะอันนี้มันเหมาะสมไหมกับเงินที่เราจะเสียอะไรเงี้ยอย่างบางทีแบบถ้าเราไปซื้อข้างนอกราคามันสูงแต่ถ้าเราจะเย็นรออีกนิดนึงเราไปซื้อแบบตามแบบแอปส้มแอปฟ้าอะไรเงี้ยมันถูกกว่าก็พยายามแบบให้เขารู้จักว่าได้แต่ก็ต้องรอแบบคือทุกอย่างมันต้องเหมาะสมด้วยเพราะเราไม่ได้มีเงินเหลือเฟือที่จะแบบเปทุกอย่างให้ลูกได้ทั้งหมดขนาดนั้นต้องเลือกความเหมาะสมก็คือก็การสอนลูกเนาะเลือกที่จะสอนค่ะใช่ก็สอนเขาก็จะมีแบบบางอย่างเรื่องเล็กๆน้อยๆแบบไข่สเตอร์ไพรส์ในเซเว่นอย่างเงี้ยแล้วยังไงเขาได้เขาดีใจมากหรอแล้วยังไงคือที่แบบอันไหนให้อันไหนไม่ให้อ่ะเราแบบตัดสินใจยังไงแบบของสมมติของขนมอันนี้อ่ะจะโอเคซื้อได้ขนมชิ้นนี้ไม่ให้อะไรอย่างเงี้ยเรามีเกณฑ์ในใจไหมคะก็หรือ1เลยก็คงเป็นเรื่องราคาคืออย่างเช่นสมมติแบบราคา100บาทเราได้อะไรจาก100บาทนี้ก็จะชี้ให้เขาเห็นนะคะว่าอันนี้ตั้ง100นึงแน่มันมีแค่นี้เองทำอะไรได้ไม่ได้เลยกับอีกอย่างนึงที่แบบมีราคา100บาทเท่ากันแต่มัน
มันอาจจะกินได้เยอะกว่ามีประโยชน์มากกว่าหรือแบบมีอะไรที่เป็นแบบของเล่นแต่เป็นของเล่นที่มันเล่นได้จริงๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ของเล่นที่แบบแกะเสร็จเถอะแล้วก็ทิ้งอะไรอย่างเงี้ยคือจะมองว่าอย่างเงี้ยมันค่อนข้างสิ้นเปลืองแต่ถ้าไหนที่เล่นได้เล่นจริงๆคือเรารู้ว่าลูกเราเล่นแบบไหนอะค่ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็จะรู้สึกว่า100บาทเนี่ยมันคือมันเป็นความคุ้มค่าที่จะจ่ายก็คือแต่ก็สอนเขาตรงนั้นเลยด้วยสอนเลยใช่ค่ะก็คือไม่เคยมีโมเมนต์ที่แบบไปเซเว่นแล้วแบบร้องไห้แหกปากอยากได้อะไรเพราะจะบอกตลอดว่าแบบอันนี้มันแพงนะ อะไรเงี้ยค่ะได้แค่1ชิ้นคือทุกครั้งที่จะซื้ออะไรก็คือจะมีการตกลงกันเสมอว่าแบบสามารถซื้ออะไรได้บ้างในงบประมาณแค่ไหนอะไรเงี้ยตั้งแต่เล็กๆเลยไหมคะตั้งแต่เล็กเลยใช่ค่ะตั้งแต่ที่แบบหัดเข้าเซเว่นเองเลือกขนมเองในเซเว่นอะไรเงี้ยคือก็จะสอนอย่างนี้ตลอดก็โชคดีที่เขาก็ไม่เคยแบบงองแงหรืออะไรก็คือเข้าใจโอเคจะได้ไปใช้บ้าง วันนี้ก็เริ่มแบบแม่จะไปซื้อขนมอะไรอย่างเงี้ยคิดแบบเอ้ควรให้ไหมหรือจริงถามว่าเราจ่ายได้ไหมมันได้อยู่แล้วแต่แบบเราก็อยากให้รู้ว่าเฮ้ยมันโอเคมันคุ้มมันอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็แบบหรือเราควรซื้อให้ไปเลยเงินไม่กี่แบบไม่กี่สิบบาทอะไรเงี้ยหรือควรไม่ให้ดีคือไม่อยากถ้าตึงเกินไปลูกก็คงจะรู้สึกแบบอะไรทำไมก็ไม่ได้แต่ถ้าหย่อนเกินไปก็กลัวว่าในอนาคตถ้าเขาโตแล้วเขาจะกลายเป็นคนที่แบบทุกอย่างเขาต้องได้ไม่รู้จักรออะไรใช่ค่ะไม่รู้จักรอไม่มีเหตุผลอะไรเงี้ยก็กลัวก็เลยต้องแบบเอากลางๆก็พอแล้วก็อ้ออีกอย่างนึงเรื่องน่าจะเรื่องหลักๆของสมัยนี้ก็คือจอดูการ์ตูนอะไรเงี้ยอันนี้น้ำแบบจัดการยังไงตั้งแต่เด็กๆให้ดูไหมถ้าเรื่องจอนี้บอกตรงๆยอมรับว่าล้มเหลวล้มเหลวค่ะแต่เขาก็ไม่ได้แบบถึงขนาดสมาธิสั้นอะไรขนาดนั้นไม่ค่ะก็คือเขาชอบวาดรูประบายสีถ้าอยู่ปัจจุบันก็จะเป็นการตัดกระดาษทำประดิษฐ์อะไรชิ้นงานที่มัน DIY ต่างๆคือเขาก็จะไปมีสมาธิอยู่กับสิ่งเหล่านั้นนะคะคือเหมือนพอตอนเล็กๆอาจจะมีแบบคือเหมือนยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็อาจจะมีการติดจอบ้างเล่นแต่ว่าพอถึงตอนเนี้ยที่เขารู้ตัวเองว่าเขาชอบอะไรกี่ขวบคะแสดงเขาที่เริ่มมาเล่นใช่ที่เริ่มแบบรู้ตัวเองแล้วก็เล่นแบบในสิ่งที่ตัวเองชอบใช่ไหมคะก็จริงๆก็ช่วงประมาณอนุบาล3ได้มั้งคะที่เริ่มแบบเริ่มไม่ได้จดจ่อแต่กับอะไรก็ขอเล่นมือถือคือไม่ใช่ว่าไม่มีเลยนะทุกวันนี้ก็ยังมีแต่ก็เล่นๆแล้วก็คือบางทีดูแล้วมันก็เบื่อเขาก็เบื่อเขาก็เปิดเสียงไว้อะค่ะเปิดเสียงไว้ข้างๆแต่ไม่ได้ดูก็หันไปทำอะไรของเขาไปเรื่อยโอเคแล้วตอนนี้ถ้าเกิดขอดูอะไรอย่างเงี้ยเราให้ไหมเราจำกัดเวลาหรือเปล่าจำกัดเรื่องไหมหรือว่าแบบยังไงจัดการยังไงไม่ได้จำกัดเวลาแบบเป็นเรื่องเป็นราวอะค่ะแต่ก็คือในเวลาไหนที่ดูได้ก็ดูก็ปล่อยแต่ถ้าเวลาไหนที่แบบต้องทำอะไรก็จะไม่ให้ดูส่วนเรื่องการว่าจำกัดเรื่องการแบบดูคอนเทนต์อะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็ดูค่ะอันไหนที่ไม่เหมาะสมจะบอกให้เปลี่ยนคือทุกครั้งที่เขาดูเราก็จะคอยดูอยู่ว่าเขาดูอะไรช่องไหนที่แบบไม่สุภาพมีคำหยาบหรือแบบเนื้อหามันเรารู้สึกว่ามันไม่โอเคสำหรับเราไม่เหมาะสมกับวัยเขาดีกว่าก็จะเปลี่ยนนะลูกก็บอกเขาค่ะว่าอันนี้ไม่ดีเลยเปลี่ยนเลยยอมค่ะไม่มีปัญหาในบางครั้งก็เชื่อฟังดีเป็นธรรมดาแต่ก็ค่อนข้างมีเหตุผลนะคะแสนจะเป็นเด็กที่มีเหตุผลก็เลยคุยด้วยเหตุผลกับเขาได้เพราะว่าตั้งแต่ที่ตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็พยายามที่จะพูดกับเขาแล้วอธิบายด้วยเหตุผลมาตลอดค่ะพอเล็กๆก็จะสั้นๆหน่อยพอเริ่มโตก็จะเริ่มแบบอธิบายเหตุผลยาวขึ้นตามสมาธิที่เขาจะรับรู้ค่ะว่านางเขาเลี้ยงลูกเก่งเนาะแบบปรับอะไรได้ดีแบบเหมาะสมกับลูกอะไรเงี้ยเพราะว่านะตามสัญชาตญาณเออก็ดีดีเพราะนักแสดงก็ถือว่าเป็นเด็กน่ารักอะฟังในสามารถฟังเข้าใจแล้วก็แบบยอมรับใน
จะโขกอายุเขาอะเออในเงื่อนไขในเงื่อนไขเขาได้ก็จริงๆก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าไม่ถ้าคือเขาจะมีเลเวลของเขาอะถ้าแบบดื้อดื้อนะดื้อนิดนึงถ้าดื้อสุดคือรู้แล้วถ้าดื้อสุดนี่คือแม่จะกายล่างตีไหมตีไหมตีค่ะแต่ว่าก็ตีมือหรือตีมือค่ะใช้มือเดียวแต่ก็ตอนนี้ก็มีใช้ไม้เป็นแบบไม้แขวนเสื้อแต่คือแค่ตีแปะให้เขารู้แล้วก็บอกก่อนที่จะตีทุกครั้งก็คือไม่เคยแบบอยู่ๆเดินไปหวดอะไรเงี้ยแต่ก็คือถ้ายังไม่หยุดหรืออะไรเงี้ยว่าขออนุญาตตีนะเพราะว่าแม่เคยบอกแล้วค่ะก็จะบอกตลอดก็คือบอกก่อนว่าตีเพราะอะไรอะไรใช่ค่ะใช่เราก็พยายามใช้สติใช้สติใช่ค่ะสติเยอะมากคือบางครั้งอารมณ์เราไป10แล้วอย่างเงี้ยแต่แบบถ้าเรา10ไปใส่อารมณ์ใส่เขาเขาก็จะไม่รู้ว่าเพราะอะไรทำไมเขาถึงโดนสำคัญใช่แต่ถามว่ามีหลุดบ้างไหมก็มีแน่นอนไม่ใช่ไม่เคย ยิ่งโตยิ่งต้องใช้สติมากขึ้นนะช่วง 2-3 ขวบอะค่ะตอนนี้เยอะที่สุดน่าจะเป็นช่วงนาดาช่วงนี้แหละนาดาก็ดูโอเคนะไม่ได้ดื้อขนาดนั้นหรือสติไม่เคยหลุดก็หลุดตอนนี้แหละ3ขวบช่วง 2-3 ขวบเป็นอะไรที่น้ำหลุดบ่อยหลุดบ่อยมากเพราะแบบมันถี่อ่ะมันถี่จบเรื่องนี้มาเรื่องนี้ตอนเรื่องที่1เรายังได้เรื่องที่2เราไหวเรื่องที่3เราไม่ไหวแล้วแต่มันไม่จบแค่นั้นมันจะไปต่อได้เรื่อยๆเข้าใจเลยแบบมันจะเบาลงเมื่อไหร่นะเวลาที่ลูกหลับคือน่ารักที่สุดถูกต้องเวลาหลับแบบทำไมลูกน่ารักอย่างนี้ใช่แบบแม่แอบฟ้าน้อยของแม่จู๊บไปอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากแต่คือตอนนอนให้หนูเอาไปกอดเอามาด้วยเหรอคะค่ะให้หนูไปกอดนอนแอบฟ้านั่นเนี่ยแอบฟ้านั่นเนี่ยเก็บข้อมูลสุดฟังเก่งคนฟังเก่งเมื่อกี้จะคุยอะไรลืมเลยสติต้องมีใช่ต้องสติมากๆเลยโอเคก็น่าจะประมาณนี้เลยเนาะวันนี้เดี๋ยววันหลังเราค่อยคุยกันใหม่ได้ค่ะจริงๆเรื่องลูกมีอะไรให้คุยมากไม่มีวันจบมากไม่มีวันจบถ้าปล่อยอ๋อเออบอกว่าของนั้นอ๋อจะบอกว่าเมื่อกี้คุยเรื่องตอนลูกหลับเออก็แบบลูกน่ารักดีแต่แบบนั่งนึกแต่ช็อตก่อนหลับนี่คือตั้งแต่เย็นจนถึงก่อนนอนนี่คือแม่แบบจะตุยอยู่แล้วขอกราบขอกราบลูกเถอะค่ะเมื่อไหร่จะลูกจะหยุดสักทีใช่แล้วยิ่งนาดาก็เป็นเด็กพลังงานเยอะไม่ค่อยนอนเหมือนกันเล่นจนป๊อกอะเล่นจนป๊อกแล้วเห็นตัวเล็กๆนี้นะเสียงแบบน่าจะประมาณ10กิโลไปถึงนู้นเลยอ่ะไม่ใช่แค่ซอยนู้นซอยนี้นะคะซอยนู้นข้ามไปอีกข้ามไปอีกรู้หมดเลยว่าเดี๋ยวเด็กบ้านนี้จะร้องแล้วอะไรแต่ว่าถ้าอยู่นอกบ้านนี่คือแบบน่ารักหรือมีคนอื่นนะที่ไม่ใช่แบบแม่กับพ่อสองคนจะเป็นเด็กเรียบร้อยมากทุกคนจะบอกว่าท่านแนเรียบร้อยจังเลยไม่พอเล่าแบบอย่างนั้นอย่างนี้จริงหรอถ่ายวิดีโอมาให้ดูหน่อยดูภาพไม่ออกเลยใช่ค่ะใช่แม่ไม่มีอารมณ์ถ่ายแล้วเวลานั้นแม่ต้องแบบ5 4 3 2สตินับอยู่วนไปอย่างนั้นไม่ได้ลูกจะกดลูกไม่ได้ลูกจะมีผลกับอีกลูกจะมีจะผลกับอารมณ์เราไม่ได้แต่คือไปแล้วไปแล้วค่ะใช่สติเริ่มไม่อยู่แล้วเริ่มไม่อยู่แล้วต้องท่องแทนก็ถ้าเกิดว่าชอบคอนเทนต์เรื่องการคุยกันเกี่ยวกับลูกๆตามสไตล์แบบแม่ๆอย่างเราอะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่อง Baby Snare ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ